จะรักกันกี่โมงจะรักกี่โมงจะรักกี่โมงฉันให้เธอแล้วไปหมดทั้งใจหมดทั้งใจหมดทั้งใจเธอรู้บ้างไหมสิของหัวใจฉันสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับไอจริงๆไทดอนมิวสิกในกล้องดักกี่โมงเพลงใหม่จากไอจริงๆเองค่ะเนื้อหาเพลงนี้นะคะก็บอกเลยว่าเหมาะกับชีวิตวัยรุ่นอย่างเราเลยนะคะเพราะว่าคุยมาตั้งนานยังไม่ได้คบสักทีโอ้โหชีวิตเรานี่มันช่างรันทดเลยดีก็คือจะไม่ว่าจะคุยกันมานานแค่ไหนก็เป็นได้แค่เพื่อนพี่น้องเป็นแค่คนคุยก็ไม่ได้เป็นแฟนกันสักทีนะคะก็เลยถามเขาไปเลยว่าเอายังไงจะรักกี่โมงจะรักกันกี่โมงจะรักกี่โมงจะรักกี่โมงฉันให้เธอแล้วไปหมดทั้งใจหมดทั้งใจหมดทั้งวันนี้รับบทเป็นคนตามจีบเขาค่ะอยากได้เขาเป็นแฟนก็เป็นพระเอกส่วนเราก็เป็นนางเอกเอาแล้วนางเอกมีเล่นตัวบ้างไหมก็เกือบทั้งเพลงอะค่ะเออจีบยากจีบเย็นมากเลยพระเอกออกจะหล่อขนาดนี้ไปเล่นตัวเออเล่นตัวเก่งถ้าได้ยินหยุดถ้าได้ยินตีอีกรอบตึ้มสลบโอเคแล้วก็เอาเสียงไหนเอาใหม่กับวิ่งแล้วก็หืมชิวเมื่อกี้เฮ้ยโชคดีโชคดีเนื้อหาเพลงนี้เป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งก่อนที่เขาจะมาพบรักกันนะครับผมว่าเขาจะต้องเจอสถานการณ์ยังไงโดยเฉพาะตัวเอกของเรานะครับน้องจี้เขาจะต้องมาตามหารักแท้ของเขานะครับแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงเขาเลยไปบนบานศาลเก่ากับศาลปู่ตานะฮะโดยให้เทพเทวาคนนี้เขาเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จในการที่จะรักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนางเอกของเราคือน้องเนยนะครับผมรอตอบแชทก็แค่เธอรู้มาแต่เมื่อวานแล้วนะโอ้ยจะบ้าตายจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ท้าทายสำหรับอายมากๆเพราะว่าเป็นแนวเพลงใหม่ที่ไม่เคยได้ร้องก็เป็นเพลงเร็วแนวสนุกสนานแต่ไม่เคยร้องเป็นเพลงของตัวเองซึ่งก็ยากมากๆที่เราจะต้องชาเลนจ์ร้องยังไงให้มันสนุกร้องยังไงให้มันดูแบบว่ามันสนุกไปกับเพลงให้มันฟังแล้วมันโจ๊กถ้าเธอไม่รักก็อย่าทำให้ฉันลงนะขอร้องได้โปรดเห็นใจอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมคิดว่าจะได้เป็นแบบเป็นพระเอกจะได้เก๊กหล่อๆความจริงไม่ค่ะความจริงเงื้อเขาบอกเป็นตัวของตัวเองเลยก็อยากรู้ว่าตัวตนจริงๆเป็นยังไงไปดูใน MV เลยโอ้ยโก็สำหรับทุกคนนะคะที่กำลังรอฟังเพลงนี้อยู่บอกได้เลยว่ารับรองว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าเป็นเพลงที่สนุกสนานแล้วก็ฟังแล้วก็ต้องโยกตามวันนี้ในกองเนี่ยต้องบอกเลยว่าสนุกสนานทุกคนเลยตั้งแต่ช่างแต่งหน้าช่างทำผมพงช่างภาพแม่คงแม่ค้าที่มาเนี่ยโหเต้นตามทุกคนเพราะว่าเป็นเพลงที่สนุกสนานแล้วก็ท่อนฮุกเนี่ยมันจำง่ายไม่ว่าจะท่อนไหนก็คือร้องตามได้เลยก็ฝากไปด้วยละกันนะคะ MV นี้จะเป็นตัวช่วยให้กับทุกๆคนนะครับในการที่จะได้ไปพบรักของตัวเองที่แท้จริงรักนี้คือรักกันแต่รักกันกี่โมงไม่รู้ไปดูกันเองนะครับรักกี่โมงจากไอจริงๆฟิชเชอริงกับเปเปอร์ครับผมสวัสดีครับรับรองว่าเพลงนี้นี่มีอะไรที่พิเศษแปลกใหม่แล้วก็โดนใจอย่างแน่นอนต้องขอบคุณน้องเปเปอร์ด้วยนะคะที่มาร่วมฟีกันในวันนี้อยากให้ทุกคนไปฟังนี่แอบแซมเปิ้ลแซมเปิ้ลและไปฟังสักหนึ่งท่อนโยจะรักกี่โมงโมงโมงจะรักกี่โมงทั้งเฟซทั้งไลน์เธอไม่ค่อยโทรโทรโทรเธอไม่ค่อยโทรทักแชทไปก็อ่านไม่ตอบอ่ะแต่เฟซเธอก็ออนตลอดเธอก็คงไปตอบแชทไอ้หนุ่มหน้าหลอกขอโทษที่ผมไม่เฟี้ยวไม่ฟ้าวไม่เงี้ยวไม่งาวไม่เจ้าไม่เจียว